ำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจำช่วงวันที่18ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชาวพฤษภมาดูในฝั่งของคุณกันก่อนไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือมีคู่ก็ตามนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ The Star ค่ะ Page of Pentacles นะคะ Justice ค่ะ Queen of Cups นะคะเพจซับมอนสองดาบนะคะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเลยคนโสดจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะด้วยไพ่เดอะสตาร์แล้วก็ไพ่บุคคลอีกนะแล้วก็มีทั้งสามคนนี้นะคะเป็น6เหรียญ2เหรียญค่ะโอเคนะคะมีทั้งธาตุดินนะธาตุน้ำนะคะธาตุไฟเข้ามานะคะชาวตุลก็ค่อนข้างเด่นเหมือนกันนะเป็นธาตุลมนะคะจะมีคนเข้ามาหาคนโสดมากกว่า1คนนะเพราะว่าช่วงนี้ดวงชะตาของคุณค่อนข้างเด่นนะคะค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์แผ่วๆเลยล่ะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะแต่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะเหมือนกับว่าคุณก็ลังเลใจอ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าคนไหนที่จะเข้ามาแบบเป็นคนนั้นเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆนะคะแต่ในที่สุดคุณก็ต้องมีการตัดสินใจอย่างยุติธรรมที่สุดคือว่าคุณก็ไม่ต้องการหรอกความสัมพันธ์ที่แบบต้องแชร์ให้อีกคนนึงหรือมีในเรื่องของตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยคุณพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันนะการที่จะต้องคุยอีกคนนึงคุยอีกคนนึงคุยหลายๆคนอะไรทำนองเนี้ยคุณก็ไม่ได้ต้องการงั้นหรอกคุณก็เลยต้องการทำให้มันยุติธรรมที่สุดนะคะโดยการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดว่าคุณจะเลือกใครแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจอะค่ะคุณยังสองจิตสองใจมีสองคนที่คุณรู้สึกว่าที่คุณรู้สึกว่าแบบรู้สึกพิเศษกับเขามากมากกว่านะคะคือไม่ว่าจะน้ำหรือว่าไฟก็ตามนะคะตรงนี้คือคุณต้องการความรักที่มันจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตซึ่งตอนนี้คุณอาจจะยังไม่แน่ใจหรอกว่าคนไหนที่จะเป็นคนนั้นให้กับคุณได้นะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้นะว่าคุณจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะใช้ความคิดมากกว่าปกตินะต้องคิดเยอะพอสมควรเลยแหละว่าคุณจะเลือกใครนะคะหรือคุณอาจจะสร้างบทพิสูจน์บางอย่างขึ้นมาก็ได้นะคะว่าตัวเลือกต่างๆเนี่ยใครจะผ่านใครจะไม่ผ่านนะคะประมาณนั้นเลยโอเคส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักดังนั้นคุณจะต้องแบ่งเวลาให้กับเขาบ้างนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องมากมายที่เราต้องทำนะคะพบปะพูดคุยเจอกับคนหลายๆคนบ้างอะไรบ้างนะแต่ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่ามีปัญหาขนาดนั้นนะทุกปัญหาทุกๆอย่างคุณจะต้องแบบบาลานซ์เวลานะคะคุณจะต้องบาลานซ์ปรับสมดุลให้กับอย่างเช่นการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างแบ่งเวลาให้กับคนรักบ้างนะคะแล้วก็แบ่งเวลาให้กับตัวของคุณเองด้วยนะตรงนี้คุณอาจจะต้องปรับบาลานซ์มันนิดนึงนะคะเพื่อที่ความสัมพันธ์จะได้ไม่ต้องมีปัญหามากมายนะคุณกำลังลังเลใจอยู่ระหว่างการงานของคุณเองนะคะแล้วก็คนรักข้างๆคุณก็พยายามแหละที่จะประคับประคองนะคะพยายามที่จะประคับประคองให้มันผ่านไปได้ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวมากมายเข้ามาหรือก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องราวนู่นนี่นั่นเข้ามามันทำให้คุณเนี่ยแบบว่าบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการอื่นๆมันอาจจะดูยุ่งยากแล้วก็มั่วไปหมดแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความคิดค่อยๆจัดลำดับความคิดของคุณนะคะเป็นขั้นๆไปอันไหนที่มันสำคัญ
ก็เรียงลำดับไปเพื่อที่จะง่ายต่อการแก้ไขในแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะแล้วก็อย่าลืมให้เวลากับคนรักของคุณด้วยนะคนที่เขารอคุณอยู่นะคะโอเคเรามาดูฝั่งคนรักของคุณกันบ้างนะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงบ้างเหตุการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแปดไม้เท้าค่ะ Nine of Pentacles นะคนโสดเขาจะเข้ามาหาคุณอย่างแบบกระทันหันเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะเป็น8ไม้เลย7ไม้เท้าแต่เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างปิดกั้นอยู่นะคะหรือมีในเรื่องของคนบางคนที่เขาเข้ามาเป็นอุปสรรคอย่างเช่นจะเป็นตัวเลือกอื่นอาจจะมีคู่แข่งอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเขาจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะ7ดาบยังคงส่องยังคงดูอยู่ว่าเอ้ยที่ไม่มีเวลาให้กันเนี่ยทำอะไรกันแน่นะคะมี The Magician นะ King of Pentacles นะคะ9ถ้วยค่ะแล้วก็ The Empress โอเคสำหรับคนที่โสดอย่างที่บอกเลยเขาจะเข้ามามากกว่า1คนแล้วก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเข้ามาอย่างกระทันหันนะแต่ว่าจะติดบางอย่างอย่างที่บอกว่าจะเป็นของเรื่องของอุปสรรคบางอย่างหรือเป็นในเรื่องของบุคคลที่เป็นในเขาเรียกว่าอะไรนะคู่แข่งต่างๆก็ได้แต่เขาก็พยายามที่จะฝ่ามันไปให้ได้ด้วยการที่ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะชนะใจของคุณนะคะเพื่อที่จะชนะใจของคุณให้ได้เนี่ยต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ส่องดูอยู่ด้วยเหมือนกันว่าคู่แข่งคนนั้นเนี่ยอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตัวบุคคลของตัวคุณเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็แอบส่องแอบดูคุณแหละว่าที่คุณไม่มีเวลาให้เขาต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะคุณมีคนอื่นหรือเปล่านู่นนี่นะคะเขาคิดไปต่างๆนานาเขาก็พยายามส่องพยายามดูอยู่แต่เขาก็พยายามคิดแหละว่ามันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะเมเจเชียนคือเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณเอาไว้นะคะรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ให้มันดีแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นด้วยดูเหมือนหลายๆอย่างมันไม่ได้ถึงกับปัญหาขนาดนั้นนะคะมันแค่เป็นช่วงที่ต้องจัดการบริหารเวลาจัดการบริหารความสัมพันธ์เท่านั้นเองสำหรับคนที่มีคู่นะคะดูเหมือนช่วงนี้เขาอาจจะจับจ้องคุณเป็นพิเศษนะอย่างที่บอกแหละว่าคุณจะต้องปรับบาลานซ์ของคุณปรับบาลานซ์นู่นนี่นั่นของคุณให้มันโอเคนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันประมาณนั้นโอเคเรามาดูไพ่สรุปนะคะ3ใบด้วยสำหรับนี้ว่าไพ่อยากจะบอกหรืออยากจะย้ำอยากจะเตือนอะไรคำทำนายสำหรับชาวพฤษภวันที่18ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะสามใบ2ไม้เท้านะคะ strength ค่ะแล้วก็8ถ้วยนะ2ไม้เท้า strength 8ถ้วยมองว่าสิ่งที่ไพ่สรุปออกมาเนี่ยคือคุณต้องจัดการกับปัญหาตรงนี้นะคะจัดการกับสเตรนท์เนี่ยด้วยสติปัญญาที่คุณมีนะคะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนอย่าความเป็นไฟเข้ามานะคะอย่าใจร้อนให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ทุกอย่างที่คุณมีในการจัดการแก้ไขปัญหาในการปรับบาลานซ์ปรับสมดุลต่างๆจัดการเวลาต่างๆนะคะให้กับคนรักของคุณนะแปดถ้วยเนี่ยคือบางทีคุณอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจความรักที่คุณมีอยู่มากพอสมควรนั้นคุณลองใส่ใจคนข้างๆบ้างนะคะคือสิ่งสำคัญเลยบางทีบางคนในที่นี้เป็นความรักทางไกลด้วยนะมันอาจจะยากแต่เชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้และคุณจะทำมันได้โดยเฉพาะถ้าคุณใช้สติปัญญานะคะความสามารถทุกอย่างที่คุณมีแต่อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยนะคะโอเคเรามาดูในฝั่งของ12ราศีนะคนรักของคุณนะคะ12ราศี
เมถุนมีเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะโอเคขอสัตว์ไพ่ก่อนนะคะเมถุนมีนะคะคนรักของพฤษภเขารู้สึกยังไงกับพฤษภบ้างวันที่18ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะเมษนะคะ view of fortune พฤษภค่ะ8ไม้เท้าเมถุนนะคะ6ถ้วยกระกฎค่ะ4เหรียญสิงห์นะคะ justice ค่ะกัน2ไม้เท้าตุลค่ะ7เหรียญนะคะกรกฎเอ้ยไม่ใช่พิจิกนะคะพิจิก Knight of Swords นะคะธนูค่ะ4ไม้เท้ามังกร Ace of Wands นะคะกุม Knight of Wandsแล้วก็มีนะคะชาริออทค่ะโอเคสำหรับเมษนะคะคนรักของคุณคนรักของชาวพฤษภที่เป็นเมษ View of Fortune เขารอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นด้วยรอการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองแหละที่จะมีเวลาให้กับเขาบ้างรอการเปลี่ยนแปลงรอการพัฒนาว่าความปัญหาที่คุณมีณตอนนี้ต่างๆมันจะคลี่คลายไปได้นะคะพฤษภค่ะ8ไม้ยุ่งวุ่นวายเรื่องงานนู่นนี่นั่นเขาจะมีการติดต่อเข้ามาหรือมีการพูดคุยกับคุณอย่างแบบกระทันหันนะคะอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วเลยต่อไปค่ะเมถุน6ถ้วยนะคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้คนรักของคุณอยากที่จะมีเวลาให้แก่กันบ้างนะคะถ้ามีโกรธการงอนกันก็จะมีการคืนดีกันในเร็วๆนี้นะคะกรกฎค่ะ4เหรียญเขาคิดมากเก็บทุกความคิดทุกปัญหาเอาไว้กับตัวเองนะคะเขาไม่อยากที่จะพูดออกไปนะคะหรือเขาค่อนข้างขี้หึงบางทีเขาไปสื่อไปสองนู่นนี่นั่นไปรู้อะไรมาเขาอาจจะพูดนะคะพูดโดยที่ด้วยความหึงอ่ะด้วยความหวงคุณอ่ะแต่ทุกอย่างแล้วอ่ะมันมี2แบบนะแบบนึงก็คือพูดออกไปหมดอีกแบบนึงคือเก็บเอาไว้กับตัวเองทั้งหมดนะคะไม่พูดออกไปแต่คือคิดทุกอย่างคิดนู่นนี่นั่นนะคะสิงค่ะ justice เขาจะตัดสินใจค่ะว่าถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่โอเคสำหรับเขามันไม่ยุติธรรมถ้ามีในเรื่องของบุคคลที่3ต่างๆก็ตามนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาแต่ถ้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันโอเคมันสามารถแก้ไขได้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้เขาก็จะอยู่นะคะคือเป็นการตัดสินใจที่แฟร์ที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้นะคะโอเคต่อไปกันนะคะสองไม้เท้าจะค่อนข้างเด่นสำหรับคนที่เป็นความรักทางไกลเขาจะมีการมองไปข้างหน้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะคะก็มองไปที่อนาคตแหละแต่เขาก็ยังมีความลังเลใจกับอะไรบางอย่างอยู่นะคะตุลนะคะ7เหรียญ7เหรียญนะคะถ้าเป็นคนโสดคือเขาก็อาจจะมีตัวเลือกนู่นนี่นั่นเขากำลังพิจารณาอยู่ในลักษณะของการพูดคุยดูลักษณะดูนิสัยใจคอเรียนรู้กันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่เหมือนเขาจะเหนื่อยกับอะไรบางอย่างนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางทีก็รู้สึกเบื่อในเหนื่อยว่าเฮ้ยไม่มีเวลาให้กันหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยใช้เวลาร่วมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยลองแบ่งเวลาไปเที่ยวไปดินเนอร์กันบ้างนะคะต่อไปค่ะพิจิกนะคะ Knight of Swords นะทำไมถึงเป็น Knight of Swords คะ Page of Wands King of Swords นะคะหูทุกคนขึ้นมาเต็มอารมณ์ล้วนๆ The Sun ค่ะเขาค่อนข้างมีความเป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเองอะช่วงเนี้ยแล้วคำพูดคำจาจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่กับคุณนะคะ3ถ้วยนะเขา
อยากได้อะไรเขาต้องได้อยากได้เวลาอยากได้นู่นนี่นั่นเขาต้องได้อะไรประมาณนี้ค่ะมีความเป็นเด็กสูงนะคะมีความเป็นเด็กสูงอยากจะให้คุณกับเขาเนี่ยคือเหมือนแบบต้องตามใจอ่ะเขาอยากที่จะมีเวลาร่วมกันกับคุณเขาก็ต้องมีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะส่วนธนูนะสีไม้เท้าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นให้มันเป็นไปในอีกระดับหนึ่งนะคะมังกรเอซอฟบอยจะเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาหยิบยื่นการเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้นะคะต่อไปค่ะกุมไนท์ออฟบอลนะคะทำไมถึงเป็นไนท์ออฟบอลเจ็ดดาบค่ะทำแพลนนะคะความต่างการเปลี่ยนแปลงใหญ่สิบไม้เท้าเขาส่องเขาดูเขาแอบส่องแอบดูแอบอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมของคุณแล้วเขาไปรู้อะไรบางอย่างมานะคะความรู้สึกบางอย่างเขาก็เลยเปลี่ยนไปแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากเก็บกอดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้กับตัวเองนะคะต่อไปมีชาริออททำไมถึงเป็นชาริออทคะ The Empress Strength นะคะแล้วก็ Ace of Pentacles ถ้าเป็นคนโสดนะชาวต่างชาตินะคะคนที่เป็นชาวราศีมีนชาวต่างชาติเป็นคนที่สามารถดูแลคุณได้นะคะเป็นนารีอุปถัมภ์ต่างๆก็ตามจะเข้ามานะคะผ่านทางการเดินทางก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ผู้ใหญ่แนะนำหรือเพื่อนที่เป็นเพศหญิงแนะนำก็ได้เช่นกันส่วนคนที่มีคู่นะคะหลายๆอย่างเหมือนจะดีแต่ว่าคือเขาก็พยายามแหละที่จะแก้ไขปัญหาหรือถ้ามันมีปัญหามาก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็พยายามทำให้มันดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ดีโอเคสำหรับพฤษภนะคะคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปอินอะไรอย่าไปดราม่าเยอะแยะเนาะก็ดูไว้ขำๆนะคะดูเป็นแนวทางไปโอเคยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ